สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านพบกับดิฉันพันธภาพ่อพึ่งขำผมธนพลบำรุงพงษ์ครับในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันวิสค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆของบทวิเคราะห์กองทุนรวมกันเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเต้เราต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ให้กับนักลงทุนทุกท่านก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็หลังจากที่พวกเราสองคนนะคะหายหน้าหายตากันไปได้พักใหญ่ๆเลยนะคะตอนนี้คุณเต้ก็มีข่าวสารการลงทุนมากมายเลยนะคะที่จะมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะคุณเต้ครับผมเพราะว่าข่าวแรกนี้เป็นของในประเทศเราเองนะครับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยประเทศไทยเราเจอการระบาดของโควิดรอบ2นะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยรุนแรงกว่ารอบแรกที่ผ่านมาอีกนะฮะถึงแม้ว่าตอนต้นปีเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ละกันทางภาครัฐเนี่ยจะมีการประชุมแล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมามีมาตรการเยียวยาทั้งภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคประชาชนแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าทางทีม ESG ของเราเนี่ยมองว่ายังไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อประมาณการ GDP ของเราซึ่งปีก่อนเนี่ยเราคาด GDP ปีนี้เนี่ยไว้ที่ประมาณ 3.4 นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพอเจอโควิดรอบ2เข้าไปเนี่ยรุนแรงกว่ารอบแรกด้วยอีกตอนนี้เรามองมีดาวไซด์ที่อยู่ประมาณ 1-2% เลยทีเดียวซึ่ง worst case เนี่ยโตไม่ถึง 2% นะคุณแฮนแล้วก็เราก็ไม่รู้อีกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจะลากยาวไปกี่เดือนใช่ไหมคะใช่แล้วครับค่ะแล้วทางด้านต่างประเทศล่ะคะคุณเต้ครับต่างประเทศนะครับต้องว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดความวุ่นวายไม่แพ้เราเลยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยได้มีการออก Twitter นะฮะเพื่อมาเหมือนปลุกระดมกลุ่มผู้สนับสนุนของเขาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณแนนแต่ว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยคะแนนความนิยมของทรัมป์เนี่ยทั้งในกลุ่มคนพรรคเดียวเขาเองหรือว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยต้องว่าตกลงอย่างมากนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยถูกไม่ไว้วางใจแล้วนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เหลืออายุเนี่ยในหน้าตำแหน่งในเพียงเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคุณเบสจะมาวันที่20นี้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าโอเคคุณทรัมป์เนี่ยดูไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งค่ะแล้วทางด้านประเทศจีนนะคะเห็นตอนนี้ก็คือทางเทคจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเต้เพราะจากเรื่องอะไรคะครับผมต้องบอกว่าเทคโนโลยีโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประเด็นความกังวลใหม่ขึ้นมานะฮะนอกจากที่จะเป็นความขัดแย้งของสหรัฐจีนแล้วเนี่ยประเด็นการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาหลังจากที่ตัวปีที่แล้วนะฮะเรามีตัวประเด็นของทางอาลีบาบากับแอนด์ฟินแลนเชียลที่ถูกเบรกไปปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเองก็มีการเพ่งเล็งเหมือนกันว่าธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกเฟซบุ๊กอเมซอนอะไรพวกนี้เนี่ยผู้ขาดตลาดมากเกินไปหรือเปล่าค่ะก็ปัจจัยตรงนี้ก็คืออาจจะยังต้องจับตาดูอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็ถามคุณเต้นิดนึงว่าแล้วคุณเต้นะคะมองว่าเทคจีนเนี่ยน่าจะผันผวนอย่างเงี้ยอีกนานไหมคะครับแล้วกลุ่มเทคจีนเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นรายใหญ่ผูกขาดนะน่าจะผันผวนไปสักระยะซึ่งประเด็นใช่ไหมคะโดยมีประเด็นสำคัญของเขาเลยเนี่ยคือการกลับมาของแอนด์ไฟแนนเชียลหรือว่าการกลับมาของคุณแจ็คหมาว่าจะกลับมาพูดให้แนวโน้มอะไรคิดได้เมื่อไหร่ค่ะชื่อผมคิดว่าถ้าเกิดประเด็นนี้เนี่ยคลี่คลายปุ๊บนะกลุ่มเทคเนี่ยจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้มองว่าหุ้นเทคจีนเนี่ยบางตัวที่ลงมาแรงๆเนี่ยมองว่าเป็นจังหวะเข้าไปซื้อได้ไหมคะครับผมมองว่าเทคจีนเป็นจังหวะเข้าซื้อโดยเฉพาะตัวเทคที่เป็นในกลุ่มของที่เป็น emerging market หรือทางโซนเอเชียของเราค่ะนะครับแล้วธีมการลงทุนในปีนี้เนี่ยคุณเต้มองว่าควรที่จะลงทุนในเซกเตอร์ไหนบ้างคะครับผมก็หลังจากที่ตอนนี้นะทางคุณไบเดนก็เตรียมขึ้นรับตำแหน่งแล้วค่ะให้ผมก็มองว่าประเทศกลุ่มที่เป็น emerging market นะฮะจะเป็นกลุ่มที่รับความสนใจเพราะว่าตัวการค้าโลกน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเรื่องpolicyทางการค้าของคุณไบเดนเนี่ยเขามีความชัดเจนมากกว่าทางทรัมป์แล้วดูเป็นคนที่ไม่น่าตัดสินใจอะไรแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเปลี่ยนค่าตัวเองแล้วค่ะนะทำให้มองว่าการค้าโลกเนี่ยได้ฟื้นตัวดีขึ้นค่ะดังนั้นประเทศในกลุ่มที่มีการค้าหลักๆโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตnew technology หรือ new economy เนี่ยชิ้นส่วนพื้นฐานเนี่ยอย่างเช่นพวกเกาหลีไต้หวันในพวกนี้เนี่ยน่าจะมีการเพอร์ฟอร์มที่ดีแล้วอย่างพวกเทคอเมริกานะคะพวกหุ้น growth stock ทั้งหลายเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยคุณเต้มองว่ายังไปได้ต่อไหมคะครับกลุ่มนี้ผมว่าโดยพื้นฐานแล้วยังดีนะมีประเด็นเดียวที่ผมกังวลนี่คือเรื่องการขึ้นภาษีของคุณไบเดนซึ่งอันนี้ขึ้นภาษีแน่นอนก็คือโดนทั้งแหนทั้งแถบนะครับค่ะแล้วสัปดาห์นี้นะคะมีกองทุนอะไรมาแนะนำบ้างคะครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกก่อนอื่นเลยผมขอสรุปปีที่แล้วเราให้ฟังก่อนแล้วกันได้เลยค่ะได้นะฮะก็ปีที่แล้วนะครับกองทุนตัวฟันวิสนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนแนะนำเนี่ย
อยู่ที่ 42% นะครับคุณแนนนะฮะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมโดยกองทุนที่สร้างผลตอบแทนให้เราสูงสุดเนี่ยคือกองทุน TGS Digi นะฮะกองนี้เนี่ยผลตอบแทนตั้งแต่ที่เราเชียร์มานะครับขึ้นมา 71.7% ค่ะนะฮะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยถ้าคิดลองลงมาก่อนเป็นตัว Tistech-A นะครับที่จะคิด A เนี่ยคิดผลตอบแทนให้พอร์ตเราเนี่ยจาก 12% Tistech ทำไป 7.7% ค่ะนะต่อมาอีกเป็นตัว T-Biotech 7.2% แล้วก็ลองมาอีกนะฮะเป็นตัว KFA China ค่ะแต่ตัว T-Biotech เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองที่เราถือระยะเวลาไม่นานนะแต่สร้างผลตอบแทนได้เยอะมากเลยใช่ค่ะน่าเสียดายนะเราได้ถือต่อยาวๆ นะครับส่วนกองที่เราเจ็บตัวมากสุดแล้วกันนะคือกองตัวยูฟินคิดเอซึ่งอันนี้เราซื้อในช่วงที่มีผลของโควิดพอดีฮะกองทุนก็เลยปรับตัวลดลงแรงช่วงนั้นค่ะได้ค่ะแล้วกลับมาที่สัปดาห์นี้คุณเต้แนะนำพอร์ตการลงทุนยังไงบ้างคะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพอร์ตการของเราเนี่ยนี้ผมมีการเพิ่มตัว KGMO เพิ่มอีกอันนึงนะฮะซึ่งตัว KGMO เนี่ยนี้เป็นกองทุนของทาง K Asset กสิกรนะฮะอันนี้เนี่ยลงทุนในGlobal Emerging Market Opportunity นะอันนี้คือลงทุนใน Emerging ทั้งหมดแต่เน้นหนักเนี่ยเป็นโซนจีนเกาหลีไต้หวันกลุ่มนี้ฮะซึ่งแน่นอนจะมีหุ้นอย่างพวก Samsung TSMC พวกนี้ทำพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยทีเดียวนะครับแล้วมีกองอะไรที่จะมาแนะนำคะวันนี้ครับสำหรับกองใหม่วันนี้นะครับชื่อว่ากอง TG Nom ครับผมอันนี้เป็นกองทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมยุคใหม่เลยทีเดียวคุณแนนอันนี้เป็นของบจ.ทิสโก้นะคะเพิ่งเปิดขายไปเมื่อวันที่4ถึง12มกราคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ากองนี้ก็จะกลับมาเปิดเสนอขายอีกครั้งนึงในวันที่15มกราคมนี้นะคะแล้วกองนี้เขามีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้างคะคุณเต้ครับผมสำหรับกองทุนทิสโก้ครับทิสโก้จีโนมิกเรโวลูชันนี่นะฮะกองทุนของเราเนี่ยจะลงทุนในกองทุนแม่ที่เมกสหรัฐนะฮะกองแม่ของเราเนี่ยชื่อว่าตัวARK Genomic Revolution ETF ค่ะนะเป็นกองทุนเทรดอยู่ในตลาดที่อเมริกา ETF นะฮะอันนี้นะครับด้านค่าธรรมเนียมเนี่ยตัว Front End อยู่ที่ 1% แต่กองทุนนี้มี Back End ด้วยนะฮะ 0.15% นะครับ Management Fee 1.07% เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ7นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะลงทุนกระจุกตัวในหุ้นกลุ่มที่ Genome Healthcare นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีแกนกลางเลยเรียกเป็นตัวมัน CRISPR นะฮะ CRISPR เนี่ยถามว่าย่อมาจากอะไรนะย่อมาจาก cluster regularly interspaced short palindromic repeat นะฮะชื่อยาวมากใช่ฮะอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาจะดูว่าเป็นตัวที่เชื่อมต่อสาย DNA ของคนเราเพราะว่า DNA เราเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันซ้ำๆกันตัว CRISPR เนี่ยจะมาดูว่าส่วนไหนที่มีปัญหาอย่างเช่นตัวที่เป็นโรคทางพันธุกรรมของคนเราเกิดมาเรามีตาบอดสีตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเข้าไปแก้ปัญหาได้ยีนส่วนที่มีปัญหาเพื่อรักษาความเป็นธรรมหรือว่าอาการเจ็บป่วยที่บางคนเป็นอาการเฉพาะตัวตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าตัว DNA ของคุณตัวยีนของคุณเนี่ยจุดไหนที่มันมีปัญหาแล้วเข้าไปแก้ไขตรงนั้นก็คือรักษาได้เฉพาะจุดเลยใช่ฮะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกว่าความสามารถในการประมวลผลเทคโนโลยีไม่มากพอดังนั้นค่าใช้จ่ายและเวลาค่อนข้างสูงพอปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายต่ำลงใช้เวลาการประมวลผลน้อยลงตัวเทคโนโลยีนี้เลยสามารถใช้งานได้มากขึ้นอนาคตเนี่ยเราจะสามารถจัดการโรคทางพันธุกรรมหรือว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหรืออย่างพืชผักกองทุนนี้ก็มีหุ้นที่เกี่ยวพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเรามองในสัดส่วนธีมการลงทุนเขาเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มที่เป็นเรียก agricultural biology เราสามารถตัดแต่งพันธุกรรมพืชผลให้มีผลผลิตมากขึ้นทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิตความอยู่ของคนโดยรวมนะฮะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับกองทุนนี้ต้องว่ามีความเสี่ยงส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะฮะบริษัทหลายตัวเนี่ยยังไม่มีผลประกอบการแบบชัดเจนค่ะใช่ค่ะนะดังนั้นนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวคาดหวังเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตใช่ค่ะนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้นะคะที่มาแชร์มุมมองภาพรวมการลงทุนกันนะคะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านทาง Telegram Tisco eResearch และกลับมาพบกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ